เสียงดังโครมนึกว่าแผ่นดินไหวที่แท้รถกระบะพุ่งชนจนรั้วพังท่อประปาแตกคอหวยแห่ส่องเลขรถจดเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางดึกนะคะเมื่อนอนหลับอยู่มีรถกระบะมาพุ่งชนบ้านจนรั้วพังนะคะเหตุเกิดที่จังหวัดแพร่นะคะเจ้าหน้าที่นะคะขณะปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งกวาวจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นโครมนะคะข้างจุดตรวจของตำรวจนะคะก่อนพบว่ามีรถกระบะยี่ห้อนิสสันรุ่นนาวาร่าสีบอลเงินนะคะพุ่งชนประตูบ้านของเอียดซาวนะคะเจ้าของกิจการรถแห่ชื่อดังนะคะซึ่งมีบ้านอยู่ติดหน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งกวาวนะคะพบรถกระบะคันดังกล่าวนะคะพุ่งชนประตูบ้านเสียหายนะคะท่อน้ำประปาแตกนะคะน้ำพุ่งเจิ่งนองเลยนะคะเต็มหน้าบ้านเจ้าของบ้านและก็ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างช่วยกันปิดน้ำแล้วก็ตามช่างในหมู่บ้านมาปิดน้ำประปานะคะชุลมุนวุ่นวายน่าดูนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็ได้ยินเสียงรถวิ่งมาจากทางบ้านตำบลเหมืองหม้อนะคะจะไปทางสามแยกนาแหลมจากนั้นได้ยินเสียงชนโครมซึ่งเสียงดังมากจึงวิ่งออกมาจากบ้านพักมาดูพบรถยนต์ชนบ้านแล้วก็คนขับพยายามจะขับรถถอยหลังแล้วก็เดินหน้าเหมือนพยายามจะขับออกจากประตูบ้านแต่ล้อรถติดกับเสาขยับไม่ได้จึงได้ร่วมกันกับตำรวจนะคะชาวบ้านจึงได้ร่วมกันกับตำรวจตำบลทองกาวมากันเพื่อไม่ให้รถขับรถหนีไปได้นะคะไม่ให้หนีไปนะคะก็มากันไว้ชาวบ้านช่วยกันนะคะขณะเดียวกันบางคนก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะคะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะเพราะว่าคนขับพยายามเหมือนจะหนีเขาว่าอย่างนั้นนะคะเบื้องต้นนะคะพบว่าคนขับรถกระบะคันดังกล่าวนะคะเป็นชายอายุประมาณ50ปีนะคะพิการทางมือทั้งสองข้างเป็นพ่อค้าขายพริกแห้งหอมกระเทียมที่ตลาดสำเภาตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะหลังเกิดเหตุมีเพื่อนมารับกลับบ้านนะคะโดยบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของบ้านว่าจะให้ภรรยามาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจากนั้นก็ได้นั่งรถไปกับเพื่อนโดยจอดรถยนต์ของเขาไว้ที่จุดเกิดเหตุนะคะด้านเจ้าของบ้านนะคะคือนายพฤหัสนะคะหรือเอียดซาวเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของกิจการรถแห่นะคะกล่าวว่าเขาเพิ่งจัดงานชาปนกิจศพแม่ผ่านไปเพียง7วันและค่ำวันนี้เป็นคืนสุดท้ายเขาและก็ภรรยาเพิ่งจะเก็บกวาดขี้เถ้าที่จุดไฟสองทางหน้าบ้านออกเพราะประเพณีทางเหนือหลังจากเผาแล้วจะจุดไฟหน้าบ้าน7วันคิดว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าวันนี้มาเสียประตูบ้านให้โอกาสเจ้าของรถมาชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่มาก็จะให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองแพร่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในขณะที่ชาวบ้านนะคะที่ตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะต่างถ่ายรูปทะเบียนรถคันดังกล่าวที่พุ่งมาชนรั้วบ้านนะคะแล้วก็ชนบ้านนี่นะคะคือเลขทะเบียนนี้เลยนะคะเราจะย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนึงนะคะทะเบียนรถคันนี้นะคะคือทะเบียนใบไม้หอหีบ3241นครสวรรค์นะคะนี่เลยนะคะรถคันนี้นะคะใบไม้หอหีบ3241นครสวรรค์นะคะที่พุ่งมาชนบ้านจนรั้วบ้านพังนะคะในขณะเดียวกันนะคะบรรดาคอหวยนอกจากจดเลขรถแล้วก็ส่องเลขบ้านเลยนะคะบ้านเลขที่ก็คือ133นะคะบ้านเลขที่133นะคะวันนี้สามมาแรงนะคะที่ถูกรถชนจนประตูบ้านพังนะคะนี่เลยนะคะขับรถขับลาระวังนะคะนี่เลยนะคะ3241กับ133นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ